ปุ๋ยบุตรด้าเบลสเปิดใจหลังโกเอ็มเดือดไม่ได้งอนแต่เกลียดมี3คนที่รู้ความจริงบันเทิงวันที่18ตุลาคม2567 21นาฬิกา57นาทีปุ๋ยบุตรด้าเบลสเปิดใจหลังโกเอ็มโพสต์เดือดไม่ได้งอนแต่เกลียดลั่นในโลกนี้มีคนรู้ความจริงแค่3คนเข้าใจทุกคนไม่มีสิทธิ์บังคับความรู้สึกใครจากกรณีที่เอ็มกิตติพงษ์คำสาดหรือโกเอ็มบุตรด้าเบลสออกมาฟาดเดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังมีผู้หวังดีเขียนข้อความในเชิงแก้ข่าวลือถึงการแตกคอกันของสมาชิกวงบุตรด้าเบลสว่าเป็นเพียงการทะเลาะกันเถียงกันงอนกันบ้างเป็นธรรมดาของเพื่อนร่วมวงจนโกเอ็มต้องออกมาโพสต์จวกว่าอย่ามาคิดแทนและไม่ได้งอนแต่เกลียดจนโลกโซเชียลระอุไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่18ตุลาคม67ปุ๋ยนาทีเอกวิจิตร1ในสมาชิกวงบุตรด้าเบลสมาที่งานประกาศรางวัลเดอะมอลล์ไลฟ์สตอร์เพรสเซนต์ไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์อวอร์ด2024 by Telscore ที่ MCC ฮอนศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สตอร์บางกะปิก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเป็นอินฟลูแล้วหัวเราะรู้สึกเขินครับไม่รู้ตัวเองเป็นอินฟลูเหมือนกันครับก็แล้วแต่เขาจะเรียกเลยยังไงก็ได้แต่เราไม่ได้ตั้งใจเลยปกติทำคอนเทนต์อะไรน้อยครับเรื่องส่วนตัวแทบไม่ลงเลยครับก็คุยกับแขกทำรายการแค่นั้นแหละครับก็รู้สึกดีที่คนดูอยู่บ้างผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูส่วนอย่างอื่นอะไรจะตามมาผมควบคุมไม่ได้ก็แล้วแต่เลยครับตอนเริ่มทำกลัวไหมว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่กลัวเลยครับเพราะคิดว่าไม่รอดอยู่แล้วจริงๆครับคิดแค่ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนดูอ่ะเราคิดอย่างนี้จริงๆคิดว่าคนดูนิดๆหน่อยก็ทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันควบคุมไม่ได้จริงๆครับส่วนที่เหลือผมคิดว่าทำได้แค่คุยกับเขาแล้วก็หวังว่าจะดึงอะไรดีๆออกมาให้คนดูแค่นี้เลยครับแล้วพอทำจริงๆได้อะไรกลับมาบ้างเยอะครับเพราะแขกรับเชิญแต่ละท่านมันเริ่มมาจากเราอยากคุยกับเขาเราเห็นว่าเขามีอะไรพอได้คุยกับเขาแล้วหลายคนเราจำจนถึงทุกวันนี้ว่าชีวิตเขาถ้าลำบากขนาดนี้เขายังยิ้มได้เวลาเราเจอเรื่องทุกข์เรานึกขึ้นมาแล้วโหเรื่องมันเล็กน้อยมากเลยเขาก็ให้แรงบันดาลใจกับเรามากเกณฑ์การเลือกแขกรับเชิญของเรามีอะไรบ้างเรียนตามตรงว่าอยากคุยด้วยแค่นั้นเลยแต่อีกอย่างหนึ่งอันก็ต้องพูดตรงๆเหมือนกันคือบางทีเราไปติดต่อผู้จัดการดาราหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละช่องก็จะมีบางคนที่เราอยากคุยกับเขาจริงๆไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นดาราแต่เราดูแล้วว่าเขามีเรื่องราวชีวิตน่าสนใจแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยผู้จัดการหรือ PR ของช่องเขาฝากคนนี้ได้ไหมเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเราก็เคยไปขอความช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นมันก็มีปนกันว่าทางเราเลือกเองและมีคนเสนอมาให้มันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันครับในส่วนของโปรดักชันเรามีส่วนร่วมด้วยไหมทีมงานมีคนเดียวครับคือน้องคนถ่ายและคนตัดต่อผมก็เป็นคนช่วยเขาเซตไฟกับกล้องนี่แหละครับแขกรับเชิญหลายคนที่มาก็ตกใจครับว่ามีกันแค่นี้หรอทำไมดูน่าสงสารจังติดต่อแขกก็ติดต่อเองครับหัวเราะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันก็สนุกดีครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ชอบมันเลิกทำไปนานแล้วครับเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการเงินเรื่องยอดวิวมาตั้งแต่แรกแล้วครับ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขตอนทำแล้วเวลาคนฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาได้ประโยชน์มากเลยอันนี้มีผลกับผมมากทำให้ผมอยากทำต่อเรื่องทำเพลงทำอยู่ครับยังทำอยู่ไม่ได้หายนะครับแต่เวลาออกเพลงมันไม่ฮิตครับคนก็เลยรู้สึกว่าหายไปหรือเปล่ามันก็มีคนฟังประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามออกอยู่เรื่อยๆครับการทำเพลงณปัจจุบันนี้มีความกดดันขนาดไหนแต่ก่อนเคยกดดันครับกลัวออกมาแล้วไม่ฮิตแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วครับมันเป็นดีที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสแค่นี้ก็ดีใจแล้วเวลาเราทำแต่ก่อนชอบไปกังวลอยู่แค่ว่าคนจะฟังไหมมันจะฮิตหรือเปล่าตอนนี้มันข้ามจุดนั้นไปแล้วแค่ทำแบบที่เราชอบส่วนนี้ควบคุมไม่ได้ครับเพราะคนเราเวลามันยังให้ผลต่างกันเลยพอเพลงไม่ดังแล้วเราน้อยไหมไม่แล้วครับเคยมียุคนึงเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ไม่มีสักนิดเลยครับคือพูดตรงๆเลยว่ามันข้ามจุดนั้นไปแล้วไม่น้อยเลยครับมันจะมีอย่างเดียวคือรู้สึกผิดกับพี่จิ๊บเจ้าของบริษัทนายทุนที่ออกเงินให้เพราะมันไม่ตอบโจทย์เรื่องธุรกิจเราก็รู้สึกผิดกับเขาแหละแต่ว่าเรียนรู้แล้วว่าอย่าไปหวังเอาใจตลาดจนมันพังไปหมดการทำเพลงในยุคนี้มันยากขนาดไหนถ้าจะหวังให้มันฮิตบอกเลยว่ายากเพราะมันไม่มีสูตรหรอกครับถ้ามีสูตรทุกคนก็คงฮิตไปหมดแล้วถามถึงเรื่องโกเอ็มที่ออกมาโพสต์ล่าสุดผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้ในโลกนี้มีคนรู้ดีที่สุดแค่3คนผมต้องเอ็มผมพูดแค่นี้แล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นว่าพูดกันไปพูดกันมามันก็ไม่จบแล้วก็เป็นบุญของผมครับตอนเขากำลังมีดราม่ากันผมไปปฏิบัติธรรมพอดีผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับออกมาก็เห็นข่าวส่งกันมาเต็มไปหมดเรียนรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกับคำที่บอกว่าไม่ได้งอนแต่เกลียดรู้สึกยังไงบ้างผมเข้าใจครับผมเข้าใจทุกคนและผมไม่มีสิทธิ์บังคับความรู้สึกใครแต่อย่างที่บอกว่าพูดไปมันก็เท่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรรู้ดีแก่ใจที่สุดมีอยู่3คนในโลกนี้เท่านั้นรู้ว่าใครทำอะไรบ้างแค่นั้นเลยครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเพราะว่าผมอาจจะออกมาตอนที่มันซาไปแล้วมั้งครับตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมแล้วออกมามันก็ซาไปแล้วแล้วก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนี้มันจะมีเจ้าภาพตอนนี้ก็เป็นไอคอนเป็นเจ้าภาพรับงานอยู่แล้วมันก็จะมีคนใหม่รับงานไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติครับมันผ่านมาก็ผ่านไปเราตกใจไหมที่ข่าวมันค่อนข้างแรงอย่างที่บอกครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงเพราะว่าตอนผมออกมามันก็ซาแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ย้อนผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้กลับไปอ่านคอมเมนต์อะไรเลยผมไม่ได้เข้าไปดูเลยครับได้มีการคุยหรือเคลียร์อะไรกันไหมทุกวันนี้หรอครับไม่มีครับเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ครับความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วครับตั้งแต่แยกย้ายกันก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยแฟนคลับเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นห่วงความรู้สึกของเราอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่มีแฟนคลับบางท่านส่งมาหาก็บอกว่าขอบคุณมากครับถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆที่ผมเจอนะเขาก็รักเอ็มรักผมเขาไม่ได้แบ่งข้างอะไรเขาก็เหมือนเดิมครับรัฐบาลย้ำหนุน
Thailand Music Campaign ดึงดูดนักท่องเที่ยวการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 13:38 น.เมื่อวันที่19ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสรุปงานรอบสัปดาห์ของรัฐบาลออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่าในปี2568จะถือเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยหลังจากที่ประเทศไทยเจอปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 และอุทกภัยที่เกิดขึ้นจึงได้มีดำริให้มีการดำเนินโครงการที่เรียกว่า Thailand Music Campaignเป็นโครงการที่นำดนตรีเข้ามาเป็นจุดดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและคนไทยได้ไปชมศิลปหัตถกรรมและคอนเสิร์ตสำคัญต่างๆโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเป็นหน่วยงานหลักจัดทำโครงการ Exclusive Concertให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อเนื่องไปจนถึงปี2569ซึ่งต่างประเทศได้ทำโครงการดังกล่าวมีการจัดคอนเสิร์ตสำคัญซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการจัดคอนเสิร์ตสำคัญจะมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาดูจะมีรายได้เข้าประเทศจำนวนมากอีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นรายได้และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาความเป็นไปได้ในการนำศิลปินระดับโลกเข้ามาการแสดงในไทยรวมถึงงานศิลป์ต่างๆเอามาโชว์ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นภาพของโมนาลิซาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟของฝรั่งเศสอาจจะมีการนำมาโชว์ในเมืองไทยก็เป็นได้เหมือนที่เราได้ชมบารมีของพระเขี้ยวแก้วมาแล้ว